สดีครับต้อนรับคุณชาวเข้าสู่ Family Station นะบ่ายๆวันอาทิตย์แบบนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนึงสวยขึ้นหรือเปล่าจ๊ะคุณสวยก็ต้องมีบ้างเบาๆค่ะพี่ก็ดูอบป้ามากๆดูแต่งตัวสิคะเข้ากับอากาศฤดูนี้มากครับผมต้นตระการครับและดิฉันแฟรี่สุภักยาดาค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาบ้านนักมวยมาบ้านนักมวยใช่พี่นี่รายการเรารายการครอบครัวนะคะพี่จะมาต่อยหมัดต่อยมวยอะไรอย่างงี้พี่จัดมาให้แฟนโดยเฉพาะเลยอะไรมันจะขนาดนะต่อยโอ้โหใจเย็นนี่น้องเองยังไงยังไงนักมวยคนนี้คือใครคะเขาไม่ใช่นักมวยธรรมดาธรรมดาต้องบอกว่ามีดีกรีเป็นถึงแชมป์โลกแชมป์โลกเลยเหรอแล้วเป็นแชมป์โลกคนไทยที่ไม่เคยผ่านเวทีมวยไทยมาก่อนด้วยนะแล้วเป็นมวยอะไรอ่ะมวยสากลมวยสากลเลยโอ้โหต่อยคนได้ด้วยนะนี่ไงอืมอ้าวเขาต่อยคนได้ด้วยนะ พูดต่อเดี๋ยวเราจะไปลงนวมเขาดูโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นเพราะงั้นวันนี้บุกมาถึงบ้านเขาละเราไปทักทายเขาดูดีกว่าไม่รู้มีใครอยู่บ้านไหมหนูว่าเราเสียงดังขนาดนี้เขาคงได้ยินแล้วพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮ้ยอ้าวโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับหรือที่เรารู้จักกันดีในนามของสมานสอจาตุรงค์นักชกฮีโร่ของไทยที่ไปคว้าแชมป์โลกในรุ่นไลฟ์ไฟเวทถึง2สถาบันทั้งของสภามวยโลก WBC และจากสหพันธ์มวยนานาชาติ IBF แต่สิ่งที่ทำให้สมานสอจาตุรงค์ถือได้ว่าเป็นตำนานนักชกของไทยนั้นเป็นเพราะในการเอาชนะนักชกชาวเม็กซิกันฮุมเบอร์โตชิกิต้ากอนซาเลสการแข่งขันสุดหินครั้งนั้นเขากลายเป็นคนแรกของไทยและของทวีปเอเชียที่ครองแชมป์พร้อมกันถึง2สถาบันในคราวเดียวกันอีกด้วยค่ะและแขกรับเชิญเราตอนนี้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับคุณสมานศรีประเทศหรือว่าสมานสอจตุรงค์สวัสดีครับครับอีกครั้งนึงค่ะตามสบายนะพี่บ้านเขาบ้านเขาไม่ใช่บ้านเราไม่ใช่บ้านเราเหรอนี่เข้ามาภายในบ้านพี่สมานไงโอ้แบบบ้านนี้กี่ปีแล้วพี่สบายสบายเกือบ20ปีแล้วเอาความกลับไปสักประมาณ20กว่าปีได้ไหมพี่ใช่ผมได้ครับกับการต่อยมวยชีวิตต่อยมวยเริ่มต้นมายังไงบ้างครับตอนก่อนที่จะต่อยมวยผมก็ตอนนั้นบวชเรียนก่อนแล้วก็มาอยากต่อยมวยค่ะอยากต่อยมวยอยู่ๆก็อยากต่อยเลยเหรอคะพี่หมาคือตอนนั้นทำอะไรอ่ะทำไมถึงอยากต่อยมวยคือฐานะค่อนข้างที่จะยากจนนิดนึงก็เลยเป็นเหมือนเด็กๆต่างจังหวัดทั่วๆไปเหมือนเด็กนักเรียนที่ต่อยใช่ๆแล้วก็จะได้ค่าขนมใช่ค่ายแรกกับเฮียจิวครับผมใช่ตอนนั้นก็คือฝึกมวยสากลครับผมฝึกมวยสากลเลยใช่ไม่ไม่เอามวยไทยอ่ะเพราะว่ามวยไทยผมชกไม่ไหวเพราะว่าผมเริ่มตั้งแต่อายุ21แล้ว21คือถือว่าอายุเยอะแล้วอายุมากแล้วครับผมแล้วก็ต้องเริ่มเท่าไหร่อ่ะถึงดูเด็ก20เนี่ยเพิ่งจะมาเริ่มต้นใช่เพิ่งเริ่มต้นหัดมวยใหม่ไม่ตรงเขาต้องเริ่มตอนไหนอ่ะนักมวยคะ17-8ขวบฮะ78ขวบ78ขวบก็เริ่มซ้อมมาแล้วแต่นี่มาเริ่มช้าใช่เริ่มช้ามากแต่ทักษะดีคือไปสมัครที่ไหนเขาก็ไม่รับไม่มีใครรับเพราะว่าเพราะอายุเยอะไงไม่เคยผ่านมวยไทยมาก่อนอุปสรรคคืออายุใช่แต่ฝีไม้ลายมือโอเคไหมมัดหนักหรือว่าไงตอนนั้นคือเรามีความตั้งใจเฮจิโอเขาเห็นความตั้งใจของเราว่าถึงแม้ว่าเราจะอายุเยอะอะไรเงี้ยเราก็ตั้งใจอะไรเงี้ยเขาก็เลยรับไว้21ตอนนั้นน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักผมประมาณ51 52 51 112แล้วประมาณ112ก็รุ่นไฟเวทรุ่นไฟเวทแต่ว่าผมต่อยผมชกในรุ่นไลฟ์ไฟเวทแต่พอคนลดลงมาชกจริงๆก็คือไลฟ์ไฟใช่ใช่แล้วต้องลดลงมาเกือบเล็กสุดเลยนะเกือบเล็กสุดครับผมตอนนั้นถือว่าเริ่มช้าแต่ว่าเราพอได้เริ่มแล้วอ่ะไฟที่เราได้สู้ได้ชกเลยมันเป็นยังไงบ้างคะไฟแรกไฟแรกค่อนข้างที่จะตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากเพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์ตรงนี้มาก่อนเลยขึ้นไปก็ขึ้นเวทีก็คือต่อยไปเรื่อยต่อยไปมั่วไปเลยไม่ต่อยมวยไทยด้วยไม่ต่อยมวยไทยต่อยมวยสากลด้วยใช่ๆ21ครั้งแรกเข้าค่ายใช้เวลาเทรนอยู่เท่าไหร่ถึงประมาณ3เดือน6เดือน3เดือนขึ้นชกแรกเลยอ่ะเฮ้ยรีบไปบ้าเปล่า
เพราะเราอายุเยอะแล้วไงฮะเราอายุเยอะแล้วอย่าไปรออย่าไปรอนานอย่าไปรอเป็นมวยเพียง3เดือนนี้มันน้อยไปเนาะเออมันจะเรียกความฟิตยังไงแล้วมันจะเอาทักษะอะไรเอาประสบการณ์กระดูกก็คือไปชกกับมวยใหม่ด้วยกันอ๋อใหม่ครับมวยใหม่ก็แมตช์แรกไฟแรกชนะก็ชนะเลยชนะคะแนนมาหลังจากนั้นเริ่มรู้ละว่าอันนี้เป็นอาชีพได้ใช่แล้วก็เริ่มตั้งใจซ้อมมาเรื่อยๆค่ะค่ะไม่คิดจะไปทำอาชีพอื่นหรอกคือก่อนที่เราจะมาชกนี่เราก็คิดอยู่แล้วว่าเอออาชีพชกมวยมันน่าจะโอเคเพราะว่าตอนนั้นมีพี่เขาทรายพี่เขาทรายเขาชกให้ดูอยู่ใช่ไหมก็ได้ทองได้เงินเยอะ อะไรเงี้ยเราก็เองได้เมียด้วยเฮ้ยเมียสวยด้วยคือมุ่งหน้ามุ่งหน้าเลยไม่เบนเข็มออกไปอาชีพอื่นเลยใช่ครับผมไฟแรกเริ่มชนะไฟสองไฟสามไฟสี่ก็ชนะไปเรื่อยๆพอชนะติดต่อกันนะติดต่อกันเรื่อยๆรุ่นนี้เลยใช่ผมเทรน3เดือนขึ้นต่อยอาชีพนะ2ปีแล้วไต่เต้าใช้เวลาอีก2ปีขึ้นท้าชิงแชมป์โลกเข็มขัดแชมป์โลกใช่ครับผมแต่ตอนนั้นผมไม่ชกรุ่นเล็กก่อนรุ่น105ปอนด์เข็มขัดอะไรของ WBC WBC สภามวยโลกไปชกกับลิคาโดโลเปสที่เม็กซิโกไม่ต่อยที่นู้นด้วยใช่ๆตอนนั้นเราประสบการณ์ยังน้อยไงค่ะๆประสบการณ์ยังน้อยก็เลยแพ้น็อคยกที่2เราก็คิดนะว่าเฮ้ยเราเป็นทำไมถึงแพ้อะไรเงี้ยแต่ว่าเรากลับมาคิดอีกทีนึงว่าเอ้ยเราประสบการณ์น้อยเกินไปไม่คู่ควรที่จะเข้าไปโชคกับเขาอยู่แล้วโลเปสใช่ใช่โอ้ชื่อดังเนาะเก่งมากเขาเป็นญาติกับเจนิเฟอร์โลเปสไม่ใช่พี่ว้าวแม่อีก2ปีต่อมาถึงจะได้ได้มีโอกาสขึ้นไปชิงอีกครั้งขึ้นไปชิงอีกครับและที่ได้ไปเนี่ยเห็นบอกว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญด้วยครับผมเพราะว่าตอนนั้นสงครามปอปูอินนะครับเพราะว่าทางฝ่ายต่างประเทศเนี่ยเขาติดต่อมาให้หานักมวยทุกคนนักมวยไทยทุกคนนึงไปชิงแชมป์กับเขาเขาก็ติดต่อมาทางสงครามปอปูอินพอดีสงครามก็ไม่พร้อมก็เลยติดต่อมาทางคุณสมภพว่าเออมีนักมวยไหมพอดีก็มีเราพอดีก็เลยคุณสมภพก็ส่งไปเลยเขาก็ไม่รู้จักพี่หมาหรอกเพราะยังถือว่าโนเนมใช่ใช่เรายังโนเนมมากแล้วตอนนั้นเคยแพ้น็อกมาแล้วด้วยใช่เขาก็คงมองแบบแพ้น็อกคนเม็กซิกันด้วยกันด้วยแล้วก็หายไป2ปีใช่คราวนี้บอกว่าอ่ะเจอสมานเลยคิดว่าสบายแน่อย่างนั้นหรือเปล่าใช่ฮะเขาคิดว่าอย่างนั้นคิดว่าผ่านแน่นอนเพราะว่าเขาประกาศก่อนที่จะชกเลยว่าถ้าแพ้เราเนี่ยเขาแขวนนมแน่นอนนั่นไงโอ้โหคอนซาเลสเอ้ยคือสื่อในเมืองไทยเราเนี่ยไม่มีใครคิดเลยว่าเราจะไปชนะคือไปก็แพ้แน่นอนเพราะเขาแชมป์โลกใช่แล้วขนาดกล้าประกาศด้วยนะถ้าแพ้ไอ้หมานเนี่ยแขวนนมมีบอกใครไว้ไหมตอนนั้นเนี่ยว่าแบบก่อนจะไปตกต่อยกับมันเนี่ยว่าแบบฉันชนะก็มีบอกแฟนถ้าชนะมาแต่งงานนะเฮ้ยมีดราม่าอย่างนี้เลยเหรอใช่ๆให้พี่หมาเล่าดีกว่าเหตุการณ์เป็นไงบ้างเห็นบอกหูมันสู้กันแบบเดี๋ยวล้มเดี๋ยวลุกครั้งกิ้งเอาแล้วเราอยากฟังตอนนี้แหละเราก็ใช้จิตวิทยาแบบเดินเดินไม่ใช่มวยไทยมวยไทยเราก็เดินเลยเพื่อที่ไม่ให้รู้ว่าเอ้ยเรากลัวเขานะอะไรเงี้ยเราไม่กลัวเราเดินหาเขาเลยกับเทรนเนอร์กับโปรโมเตอร์ของเราเองเนี่ยบอกเลยว่าบุกเลยเดินเลยเดินนำหน้าเลยซึ่งสไตล์พี่เป็นไฟเตอร์ใช่เป็นไฟเตอร์อยู่แล้วปกติเราก็ไฟเตอร์แต่ว่ายกแรกนี่ส่วนมากชกในเมืองไทยก็จะดูเชิงก่อนนะครับแต่วันนั้นเราเดินเลยเดินติดยกแรกเดินใส่เลยเขาก็ถอยอยู่เขาก็ดูจังหวะอะไรเงี้ยพอยกสองเราก็ชกได้เข้าเน้นได้เข้าลงไปเขาล้มลงไปเฮ้ยยก2นี่ถึงกับล้มนับ8เลยเหรอมันเป็นจังหวะพอดีด้วยจังหวะที่แบบจังหวะที่เขาเสียหลักด้วยแล้วเราต่อยด้วยก็เลยลงไปคำกั้มกึ่งกั้มกึ่งกั้มกึ่งกรรมการก็นับไปนับ8ตอนนั้นเราก็ใจชื้นแล้วว่ายังไงเราก็ได้8แล้วอารมณ์ใจแตกแล้วเฮ้ยขันหมากเตรียมยิ้มไม่ได้ตอนนั้นยิ้มไม่ได้ติดฟันยันก็เริ่มบุกเราแล้วเราประสบการณ์น้อยกว่าเขาด้วยเขาชกมายืนนานแล้วเขาเก่งกว่าเราก็ต้องถอยแล้วยก2ก็โดนไล่ถลุงยก3ก็โดนแท้ถลุงเสร็จนี่หนักเลยเขาไล่หนักเลยเขาไล่ถลุงหนักเลยแล้วแฟนเจ็บไหมตอนนี้ตาขวาเริ่มจะปิดแล้วพอยก5ก็อัดเราหนักมากเลยเราก็โดนไม่ไหวก็โดนก็ล่วงให้กรรมการนับคราวนี้ต่างฝ่ายต่างคนละนับแล้วถ้าพูดถึง
คะแนนก็น่าจะเป็นรองละเป็นรองครับเป็นรองขึ้นมายกที่6ค่ะเขาก็ไล่อีกถลุงอะไรอีกเราก็ไม่ไหวแล้วพอยก6ผ่านไปยก6เราก็โดนไปอีกโดนต่อยเราก็ล่วงไปอีกนับ2นับ2นับแล้ว2นับแล้วแล้วก็ตาเราก็เริ่มปิดแล้วตาปิดไปแล้วมองไม่เห็นถ้าประสาทมันบวมบวมบวมแล้วการมองมันจะไม่ดีใช่ๆมองไม่ชัดแล้วระยะเป้ามันจะเบลอๆเบลอแล้วพอหมดเขาก็ไล่ถลุงหมดนะถ้าถลุงกันเกือบจะหมดยกไม่ใช่เกือบจะหมดยก6ค่ะกรรมการก็เกือบจะจับแล้วแหละแต่พอดีราคาเราหนึ่งมาถามคุณสุภพถามพี่เลี้ยงบอกเป็นไงจะชกต่อไหมมันไม่ไหวแล้วนะพ่อตาก็ปิดแล้วโดนถลุงเยอะแล้วเฮ้ยมาถามอย่างนี้เหลือไหวไหมใช่คุณสุภพก็บอกขอให้กูยกเดียวยกเดียวเขาให้โอกาสแค่ยกเดียวเท่านั้นคือจริงๆอันเนี้ยเหตุการณ์นี้นะคนที่ดูในเวทีก็ไม่รู้จะไม่ค่อยรู้คือถ้าถ่ายทอดก็ไม่มีใครรู้หรอกใช่ก็กรรมการจะมาถามว่าไหวไม่ไหวเออแต่ว่าพี่อื่นก็บอกนักอื่นก็บอกว่าใช่กรรมการก็มาถามบอกว่าให้โอกาสอีกครั้งเดียวถ้ายกนี้ทำอะไรไม่ได้เขาก็จะจับแพ้แล้วคุณสุภพก็บอกห้ามถอยนะไม่ต้องถอยแล้วแลกไปเลยยก7เริ่มขึ้นยังไงเราก็ลุยเลยเพราะว่าถอยไม่ได้แล้วก็กอนตาเลสเนี่ยเขาก็เป็นซูเปอร์สตาร์เขาต้องการที่จะเอาชนะใจแฟนมวยของเขาก็บุกแลกกับเราเลยเรียกว่าแลกกันเต็มใช่เดินชนเลยใช่ไม่มีถอยเลยแต่สภาพเราย่ำแย่กว่าเราก็แย่กว่าแต่ว่าสภาพร่างกายเราฟิตมาดีเราฟิตมาดีแรกอย่างเดียวมีแรงเท่าไหร่ก็ใส่ไปหมดเลยพอดีแรกหมัดไปแรกหมัดมาพอดีหมัดเราต่อยโดนเขาก่อนขวาคางขวาเลยอัปเปอร์คัตหมัดตรงนะโอเวอร์เฮดโอเวอร์เฮดเต็มก่อนที่ปลายคางเขาก็ล่วงแล้วกายล่วงเลยล่วงไปเลยทำการนับถึง8พอนับถึง8ปุ๊บโทรศัพท์มือชกเราก็ไม่ปล่อยแล้วมีแรงเท่าไหร่ต่อยหมดเลยสาวยับเลยใช่ไหมสาวยับเลยมีแรงเท่าไหร่ต่อยหมดเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเพราะว่าตาเราปิดเนี่ยมันก็คำระยะไม่ค่อยถูกต่อยอย่างเดียวถูกไม่ถูกต่อยอย่างเดียวจดปวดจดปวดมันตอนนี้มันมากกรรมการเห็นว่าไม่ไหวแล้วก็เลยจับให้เราแพ้กันอ๋อวินาทีนั้นใช่วินาทีนั้นเราเป็นแชมป์โลกแล้วเหรอนี่เราได้แต่งงานแล้วขันมาขึ้นมาเอ้ยมีตะโกนคำอะไรพิเศษเปล่าตอนนั้นพอชกเสร็จแล้วเราก็พอกล้องมาจับแล้วก็คิดว่าเขาถ่ายนะคิดว่าเขาถ่ายทอดไปต่างไปประเทศไทยอะไรเงี้ยเราบอกติ๊กเราทำได้แล้วนะเธอเตรียมตัวไว้นะคือต้องบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของครอบครัวนี้ด้วยเหมือนกันสำหรับไฟนั้นแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ของสมานสจตุรงค์ครับผมเพราะว่าเป็นแชมป์แรกใช่โอ้ยคือไอ้เงินรางวัลมันไม่ใช่สาระสำคัญละตอนนี้สามารถทำตัวเป็นแชมป์ได้ถือว่าเป็นไฟแห่งความทรงจำเลยป่ะใช่ผมแล้วไฟนั้นก็เป็นไฟแห่งปีของ WBT ด้วยเปลี่ยนทั้งชีวิตวงการมวยและชีวิตครอบครัวใช่คุยมานานหิวแล้วโหบ้างเลยอ่ะไอ้ทำอะไรที่หมาข้างนอกข้าวมันไก่ครับข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ครับผมเอาเตรียมไว้แล้วครับเตรียมไว้อันนี้ที่บอกว่าเป็นฉายาสมานหมานข้าวมันไก่หมานข้าวมันไก่เนี่ยนะใช่ที่บอกว่าเป็นเรื่องดราม่าในชีวิตนี้ด้วยเหรอดราม่าดราม่าคือเขาบอกว่าตกอับถึงขนาดต้องมาขายข้าวมันไก่อะไรอย่างเงี้ยมีจริงครับเพราะว่าปกติเดี๋ยวอย่าพูดเฉลยเอาสิเดี๋ยวให้ไปเฉลยตอนโน้ตคนนี้หรือเปล่าที่วันที่ชนะปั๊บตะโกนเลย
คนนี้นะครับคนนี้นะติ๊กนี่นะมีคนอื่นไม่ได้อ๋อมีคนอื่นไม่ได้เพราะอะไรเพราะมีดหรือเปล่านี่ดูหน้าตาเจ้าสาวซะก่อนนี่ยังสวยแต่สมัยนั้นจนถึงบัดนี้นี่เพราะข้าวมันไก่ก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยเป็นอาชีพหลักอีกอาชีพนึงเพราะว่าขายข้าวมันไก่มาตั้งแต่ก่อนจะได้แชมป์โลกอีกใช่อ่ะตกลงไม่ดราม่าแล้วเหรอตะกี้เห็นแบบเห็นความหมกตกตรงตกอับไม่ใช่ไม่มีคนไปลงข่าวไงว่าพี่หมาเองเนี่ยตกอับเลิกชกมวยมาขายข้าวมันไก่ซึ่งจริงๆมันเป็นอาชีพสุจริตครับผมแล้วก็ทำมาก่อนที่จะเป็นแชมป์โลกทำมาก่อนที่จะเป็นแชมป์โลกด้วยทำไมถึงเลือกทำข้าวมันไก่พอดีผมชกมวยที่อยู่ที่ซอย38พอดีพี่มุกเนี่ยเขาเห็นว่าเราชกมวยแล้วเจ็บชกมาทีก็ตาบวมบ้างบ้างเขาก็เลยเซ้งร้านข้าวมันไก่ให้ก็สอนสูตรให้ด้วยใช่ก็คือระหว่างที่พักไม่ชกมวยก็มาถามข้าวมันไก่ขายข้าวมันไก่ก็คือเขาให้สูตรมาด้วยใช่ใครทำหน้าที่อะไรบ้างร้านนี้เขาจะเป็นคนสับนี่ผมจะเป็นคนพี่หรือว่าสับไก่เขาจะเป็นคนสับไก่เราจะเป็นคนลูกมือช่วยจัดน้ำซุปน้ำจิ้มอะไรอย่างนี้อ่ะอย่างนี้เริ่มลองทำให้ดูเลยดีกว่าอยากจะได้รู้เอาข้าวมันไก่หนึ่งจานหน้าเนื้อเอ้ยไม่ใช่หน้าอะไรใจเสือได้ไหมหน้าเนื้อเอาเนื้อน่องเอาเนื้อน่องของแฟรี่เอาเนื้ออกเอาจากข่าวกีฬามารายการอาหารต่อไปจะไปไหนหมัดมวยใช่ไหมข้าวมันไก่ไปเรื่องความรักสิคะนี่มันไฮไลท์เลยนะเหรอเออตอนไคลแม็กแล้วเนี่ยตกลงรายการเราชื่ออะไรนะ Family Station เราก็ต้องไปตั้งไกลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวหวานๆหน่อยนะพี่นะโอเคเอาล่ะพักกันแป๊บนึงครับผมขออนุญาตนะเฮ้ยทำไมกินข้าวในบ้านมันยังไงครับพี่อร่อยดูหน้าเมียไปด้วยก็เป็นแสงสว่างให้เขาแล้วจริงๆชีวิตคู่ก็คืออยู่ด้วยความเข้าใจมาถึงซีนหวานๆกันบ้างของเรื่องราวครอบครัวนี้นะครับต้องบอกว่ารักกันมาเบ็ดเสร็จแล้วกี่ปีครับพี่ติ๊ก27ปี27ปีแล้วพี่หมาละกี่ปีฮะอ้าวมันก็ต้องเท่ากันสิพี่แม้พ่อพูดถึงเรื่องพิสูจน์ไงพิสูจน์ยังไม่เท่ากันใช่มั้ยพูดถึงเรื่องความรักก็ต้องเปลี่ยนบรรยากาศมาเป็นโลเคชั่นแบบว่ามุ้งมิ้งหวานๆเปลี่ยนมุ้งเลยเอ้าถามจริงๆตอนนั้นใครจีบใครเฮ้ยไอ้อ่ะก็ต้องฝ่ายชายใช่ป่ะฝ่ายชายก็ต้องเป็นคนจีบครับผมทำไมไปประทับใจอะไรพี่ติ๊กเค้าเดี๋ยวไปเจอกันที่ไหนด้วยที่ซอย38แหละผมซ้อมมวยอยู่แล้วก็เขาก็ขายน้ำอยู่ที่ซอย38อ๋อพอเราซ้อมเสร็จสุขุมวิท38เหนื่อยก็มาซื้อน้ำกินน้ำเราเองก็ขายน้ำขายรีบขายเลยขายอะไรเสน่ห์หรือว่าขายน้ำชอบกินน้ำแตงโมแล้วติดใจน้ำแตงโมหรือติดใจแม่ค้าเอาจริงสองอย่างเลยเขาเราจงใจจะจีบเขาเลยเหรอไม่นะครับเพราะว่าผมเองก็คือเรามองเขาคืออยู่ในสายตาของเราอ่ะคือแค่อยู่ในสายตาใช่แล้วก็ไม่ค่อยกล้าศึกษาเขาจะค่อยๆพิจารณาทีละสเต็ปเขาบอกว่านักมวยเนี่ยกับเรื่องผู้หญิงเนี่ยห้ามวิ่งคู่กันเดี๋ยวมันพากันเสียมันเป็นวินัยไม่นะครับเรามันอยู่ที่ตัวนักมวยเองเราต้องแยกแยะให้ได้ว่าตรงนี้เวลานี้ทำนี้เวลานี้ทำอะไรอะไรเงี้ยอ่ะแล้วไปเปิดเผยตัวเองตอนไหนว่าชอบล่ะคะไปแอบซื้อน้องซื้อน้าตลอดแต่ไม่บอกว่าชอบป่ะไม่บอกไม่บอกต้องค่อยๆผู้ใหญ่เขาดูแลด้วยการจีบกันเนี่ยเขาเป็นสื่อให้ด้วยผู้ใหญ่อ่ะผู้ใหญ่จิวอ่ะยิ่งจิวเขาดูแลอยู่มีส่วนด้วยบอกเลยอย่าซีซัวนะแสดงว่าจิวก็รู้จักใช่ต่างคนต่างรู้จักแล้วเขาก็แบบเหมือนสื่อให้กันอ่ะเฮียจิวมีกำชับอะไรตอนนั้นในระหว่างที่อยู่ในการดูแลเฮียจิวก็คือเขาดูแล้วว่าสมานก็ดีเราก็ดีเขาก็เลยเป็นสื่อให้แบบชอบกันแต่จริงๆแล้วเวลาเขาชอบเราก็บอกว่าอย่ามาชอบเพราะว่าผู้ใหญ่เชียร์นะให้ดูด้วยตัวเองมากกว่าว่าเราสองคนที่จะคบกันไหมไม่ใช่ว่าเชียร์แล้วจะมาชอบเราตามผู้ใหญ่เชียร์อ๋อคือผู้ใหญ่เชียร์เราต้องศึกษากันเองด้วยแต่ทั้งคู่เนี่ยต้องศึกษากันเองด้วยต้องปล่องชิงกันเองใช่แล้วก็ต้องอยู่ในวินัยนั่นห้ามชิงสุกรหามห้ามแหกข้อไม่แหกเพราะว่าเขามีจะมีสเต็ปว่าไฟนี้ถ้าชนะมาถึงจะได้แต่ง
เพราะมีแรงบันดาลใจแรกใช่ไหมมันก็เหมือนกับตอนที่ชนะไฟนั้นแล้วตกลงบอกชอบกันตอนไหนอ่ะมาแบบอะไรยังไงอ่ะมาเปิดเผยอ่ะบอกรักครั้งแรกอะไรเงี้ยโทรมานั่นแหละโทรมาเขาบอกว่าขอมั่นก่อนได้ไหมเราบอกว่าอย่าเพิ่งเลยคบกันไปก่อนเลิกกันไปก่อนไม่ได้บอกชอบแต่ขอมั่นเลยใช่ตอนนั้นก็คือแบบว่าเขาเหมือนเขาก็ชอบเราก็คือแบบว่าโทรมาว่าถ้าเผื่อจะคบกันก็เขาขอมั่นไปก่อนได้ไหมเราบอกว่าค่อยๆดูกันไปก่อนเดี๋ยวเผื่อไปเจอใครที่ถูกใจกว่าอะไรนี้ไงค่อยๆเป็นค่อยไปทำไมเราไม่ชอบหรอค่อยเป็นค่อยไปขอเพิ่งเล่นตัวหน่อยขอดีจริงดึงเชงขอก็ดีจริงแต่ตอนนั้นยังไม่ได้แชมป์ยังไม่ได้แชมป์ยังแล้วไงคือเหมือนกับว่ารอไปเอาแชมป์ถ้าเผื่อเขาไม่ได้แชมป์เขาก็จะไม่ชอบเราเพราะว่าเขาไม่อยากให้เราลำบากเลยกับเขาถ้าเผื่อเขาไม่มีเงินมีฐานะขึ้นมาอะไรเงี้ยเขาเคยพูดไว้มีพูดเกินๆไว้ด้วยพอแต่งงานแล้วเขาจะเล่าให้ฟังไงว่าถ้าเผื่อเราไม่ได้แชมป์มาเราอาจจะไม่ได้มาจีบเพราะว่าเราไม่อยากดึงเราไปลำบากกับเขาไงเงี้ยจริงเหรอพี่คิดอย่างนั้นจริงเหรอคะตอนเคยคุยกันหลังแต่งงานใช่ใช่แสดงว่ารักจริงผู้หญิงคนนี้มีอะไรดีที่เหมาะกับการเป็นแม่บ้านแม่เรือนให้เราตอบดีเขาเป็นคนที่อารมณ์ดีมองโลกในแง่ดีไม่เครียดอยู่กับเขาแล้วไม่เครียดฮะแต่ว่าเขาไม่ได้แค่สนุกอย่างเดียวนะเขายังขยันทำงานด้วยโอ้อารมณ์ดีขยันทำงานแล้วก็ดูแลเราได้ด้วยและผู้ชายคนนี้ล่ะตอนนั้นยังไม่ได้เป็นแชมป์นี่ค่ะมีอะไรดีก็เขาเวลาเขาคบเนี่ยเขาก็จะแบบเสมอต้นเสมอปลายถึงเขาจะได้แชมป์มาแล้วเขาก็ยังจะคบเราเหมือนเดิมเขาไม่ได้วอกแวกที่จะไปมองคนอื่นที่ว่าเขามีฐานะมีเงินมีเข็มขัดมีชื่อเสียงเขาก็ยังติดต่อเราอยู่เขาก็เปิดตัวเราว่าเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่รู้หรอว่าเขามีติดต่อคนอื่นด้วยเขาบอกใจเย็นมีบอกอยู่เขาบอกอะไรเขาบอกเขาไม่สนใจแต่จริงๆมันก็ต้องมีคนเข้ามามีเงินก็ต้องมีคนเข้ามามีคนเข้ามาแต่เขาบอกเขาไม่สนใจเขาสอนเราคนเดียวกับคำพูดแบบเนี้ยปากพูดโอ้ยอะไรจะรักมั่นคงขนาดนั้นมีหลักยึดในการดำเนินชีวิตครอบครัวไหมมาตอบรักหนึ่งคือเราต้องรักก่อนแล้วก็มีความเข้าใจด้วยครับแล้วก็อยู่กันเหมือนเพื่อนแล้วก็เข้าใจบางทีมีปัญหาอะไรขึ้นมาเราคือเราเข้าใจเขาเราต้องเข้าใจแล้วก็มีความซื่อสัตย์ต่อครอบครัวแต่จริงๆเขาเป็นคนไม่เรื่องมากเป็นคนไม่ค่อยพูดอะไรลุ่มรวยได้เขาก็ลุ่มรวยไม่ค่อยมาจู้จี้จุกจิกอะไรกับเราถ้าเราอยู่ในพื้นฐานที่ถูกต้องอ่ะถ้าไม่ดีเขาก็จะคอยพูดแต่มีอะไรถ้าเผื่อไม่ถูกใจเขาจะพูดเลยแล้วเขาเป็นคนยังไงสมานเหรอสมานก็เป็นคนที่รักครอบครัวแล้วก็เสมอต้นเสมอปลายดูแลเวลาไม่สบายเป็นยังไงเวลาถ้าเผื่อมีอะไรไม่ดีก็เรียกได้นะเวลาเขานอนเงี้ย อะไรเงี้ยทีเรานอนอยู่เขาก็ห่มผ้าให้อะไรเงี้ยแล้วแอบดูแล้วแอบดูไม่ตั้งแต่ตอนจีบกันก็ว่าหวานแล้วพอเป็นครอบครัวเดียวกันแต่งงานกันแล้วยังเหมือนเดิมหวานยังไงหวานยังไงขอโชว์เล่นกอดเล่นเดินไปไหนจับก้นจับแล้วจับได้หมดเล่นอะไรเล่นหมดเล่นหมดคำหอมไม่หอมไม่หอมเพราะว่าของของเราจับได้หมดในโชว์หน่อยเจ้าของขออนุญาตนะเอ้ยเขินหอมได้ก็หอมไม่เอาไม่เหรอเขาเอาก็ไม่เอาเขินเองของเราดีจริงเงินทองรางวี่รางวัลที่ได้มาจากการชกมวยเนี่ยใครเป็นคนเก็บครับผมจะให้ปริญญาเก็บโอ้โหประเสริฐแท้เนาะเคยใช่ไม่ค่อยมุกมิ้มเลยมาถึงก็วางแหมวางแหมก็แอบดึงอ่ะเป็นหน้าที่เขาอ่ะเขาก็เป็นให้เขาดูแลให้เราดูแลแต่ว่าเราใช้อะไรเราก็บอกเขาใครเป็นคนตัดสินใจเวลาที่จะต้องใช้เงินใช้ทองหรือมีเรื่องอะไรต้องตัดสินใจเรื่องก็บอกเขาตลอดเราจะมาคุยกันสมัยจะปรึกษากันแล้วเรื่องใหญ่ก็ไม่ค่อยมีเราก็ชีวิตประจำวันก็คือรับผิดชอบลูกเต้าค่ะทงค่าเทอมค่ากินค่าอยู่ค่าอะไรเงี้ยชีวิตประจำวันรายจ่ายประจำวันเอาทำไมครอบครัวนี้ไม่เห็นเหมือนในข่าวพี่ต้นได้ยินบ่อยมากเลยนักมวยพอชกเสร็จได้เงินเยอะปุ๊บหมดตัวเราจะใช้เศรษฐกิจแบบพอเพียงอยู่กันแบบพอเพียงครับผมก็ไม่กินไม่เที่ยวไม่อะไรมากมายไม่ฟุ่มเฟือยใช่ไหมฟุ่มเฟือยใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นญี่ปุ่นอะไรเงี้ยไม่ใหม่กินข้าวที่ไหนปกติกินในบ้านกินในบ้านถ้าไปข้างนอกก็จะซื้อหิ้วมาให้เขาแล้วเวลาไปตอนเย็นอย่างจ่ายตลาดก็ถามเขากินอะไรแล้วก็ซื้อให้ทำไมกินข้าวในบ้านมันยังไงครับพี่อร่อยดูหน้าเมียไปด้วย
เรื่องอาหารป้อนกันบ้างเหรอใครเป็นคนทำกับข้าวอ๋อพี่ติ๊กเป็นคนทำครับผมอ๋อพี่จริงๆพี่หมานทำได้ไหมผมไม่ไข่เจียวไงทำเมนูเขาคือเขาไม่ทำกับข้าวแต่เขาช่วยงานบ้านอย่างอื่นเราได้ใช่ใช่ช่วยอะไรบ้างช่วยอะไรบ้างพี่หมานช่วยอะไรบ้างช่วยตากผ้าเพราะว่าเขาชอบแดดเราไม่ชอบแดดแล้วก็เช็ดอะไรตู้เก็บบ้านเก็บช่องเนี่ยเขาจะเป็นคนละเอียดจะเช็ดฝุ่นเขาจะห่ออย่างดีแต่เราก็เช็ดห้องให้นอนก่อนจะขึ้นไปนอนเดี๋ยวเราไปถูห้องก่อนนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้ขึ้นไปแผนกครับแผนกครับถามถึงบทบาทของการเป็นพ่อกับแม่มันแตกต่างจากตอนที่เป็นแฟนกันยังไงบ้างคะเขาเพิ่มมามีกลอยใจหนึ่งคนใช่ไหมก็อย่างที่ผมอย่างผมเองพูดถึงชกมวยซ้อมมวยกลับมาแล้วเนี่ยบางทีเรามีหัวโขนอยู่ข้างนอกใช่ไหมเราเป็นแชมป์โลกเราก็ถอดทิ้งตรงนั้นก่อนที่จะเข้าบ้านก็ถอดทิ้งก่อนพอเข้ามาในบ้านเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดหน้าที่ของเราเป็นพ่อเราก็ดูแลลูกหน้าที่ของเราเป็นสามีเราก็ดูแลภรรยาช่วยงานภรรยาชอบมากนะหน้าที่ของพ่อก็คือดูแลลูกหน้าที่ของสามีก็คือดูแลภรรยาอันนี้อยากรู้ข้อคิดดีๆที่ได้จากครอบครัวนี้หรือว่าหลักแนวคิดที่อยากจะฝากบอกทางบ้านหน่อยสำหรับความเป็นครอบครัวที่รักใคร่กลมเกลียวคือคนเราเนี่ยมันต้องมีผิดพลาดกันทุกคนแหละไม่น้อยไม่น้อยก็มากเราเองก็ยังมีผิดพลาดบ้างบางทีเขาทำอะไรมาผิดพลาด เราก็ต้องให้อภัยกับเขาแล้วคนเราทุกคนมันก็มีตัวเป็นตัวเป็นตัวของตัวเองใช่ไหมครับบางทีเราเขาทำตัวอย่างนี้เขาทำอย่างนี้เราก็ต้องยอมรับเขาได้ด้วยเราต้องพยายามยอมรับเขาด้วยว่าเฮ้ยเขาเป็นคนอย่างนี้เราก็ต้องยอมรับเขาไม่ใช่ว่าเฮ้ยต้องทำตามแบบของเราโดยตลอดใช่ไหมเราก็ต้องยอมรับเขาด้วยว่าเป็นตัวเขาเป็นตัวของเขาเราก็ต้องให้อภัยเขาโอ้เป็นผู้นำที่ดีมากเลยนะเป็นเหมือนน้ำเย็นเยือกแล้วในฐานะที่เราเป็นภูเขาไฟเขาเป็นน้ำที่เย็นเยือกแล้วฐานะที่เป็นภูเขาไฟก็เป็นแสงสว่างให้เขาแล้วชีวิตคู่ก็คืออยู่ด้วยความเข้าใจแล้วก็แบบเพื่อนกันมีอะไรก็คุยกันเดินไปด้วยกันมีอะไรก็ปรึกษากันปัญหาอะไรก็คุยกันได้ในชีวิตประจำวันก็ถึงได้อยู่ด้วยกันทุกวันไม่ค่อยทะเลาะกันเห็นหน้าทุกวันก็ไม่เบื่อกันเติมความรักทุกวันทุกวันเอาละวันนี้ขอบคุณมากสำหรับพี่สมานและก็พี่ติ๊กนะครับขอบคุณนะคะขอให้ครอบครัวมีความรักยั่งยืนอย่างนี้ตลอดไปและที่สำคัญคือข้าวมันไก่ขายดีๆขอบคุณครับขอบคุณครับสาธุสาธุแบบน่ารักรู้ทั้งหมู่บ้านเนี่ยบ้านฟ้าใครไม่รู้จักติ๊กข้าวมันไก่สมานข้าวมันไก่กระเชยแล้วรู้จักหมดเพราะว่าไปไหนมาไหนก็ภรรยาก็หอมสามีไปแล้วนะตัวเองดูแลเดี๋ยวมานะดูแลเทคแคร์กันตลอดอะไรเงี้ยห่วงใยกันอะไรเงี้ยเมียไปก็จะสั่งสมานว่าดูแลตัวเองนะเดี๋ยวมาอะไรเงี้ยหอมผัวก็หอมเมียหอมผัวอะไรพี่เขาน่ารักทั้งสองคนเลยค่ะแฟนก็เป็นคนตลกส่วนพี่สมานก็เป็นคนอารมณ์ดีอะค่ะคือเขาจะงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งบางครั้งทำงานบ้านอยู่ก็ได้ยินเสียงเพลงแว่วๆอะค่ะคือเขาจะร้องเพลงบางทีเขาก็คุยกันแล้วก็หยอกล้อกันนะคะคือน่ารักอะคู่นี้โอ้เยอะค่ะซักผ้าก็ช่วยกันนะคะซักผ้าพอพี่ติ๊กซักเสร็จใช่ไหมคะพี่สมานก็เอาไปตากบางทีพี่ติ๊กทำงานอย่างอื่นพี่เขาก็ช่วยทำอะค่ะอ๋อรักดีพี่หมานก็ไม่มีเรื่องผู้หญิงเลยครับเพราะส่วนมากก็ถามว่าทะเลาะกันเลยก็มันก็ต้องมีมากนะครับแต่ส่วนมากพี่หมานยิ้มอย่างเดียวพี่ติ๊กพูดหมดเลยคุณผู้ชมคะ10บาทดูด้านหลังนี่คะอุปกรณ์ครบครันแถมมีหลังคากันฝนกันแดดอย่างดีไฟพร้อมน้ำพร้อมผมอยากจะสร้างแล้วก็เสริมให้เด็กๆเนี่ยมีพลานามัยดีครับปองขวัญเนี่ยบุกมาถึงถิ่นอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เลยค่ะจะมาตามหาชายที่เขาบอกว่ามีรูปร่างเนี่ยนะคะงามที่สุดในจังหวัดและที่สำคัญเขายังเป็นเจ้าของฉายาสิงโตเผือกนครสวรรค์อีกด้วยอยากเจอมากเลยอะค่ะเหมือนจะเจอแล้วค่ะโอ้กล้าม
โทษค่ะพี่ใช่สิงโตเผือกนครสวรรค์ปะคะไม่ใช่ครับอ้าวไม่ใช่แล้วพี่มายืนเบ่งก้านทำไมอะคะพี่ ขอมายืนพี่ขี้เกียจตรงนี้ทำไมเวลานี้เนี่ยว่าแต่หนูมาตามหาเขาอยู่ค่ะพี่รู้จักไหมคะอ๋อรู้จักรู้จักไปทางนี้หน่อยเดียวหน่อยเดียวเหรอหน่อยเดียวอุ้ยกันพี่พาหนูไปไหนพี่ได้ไปไปไปงั้นไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมเมื่อยไหมคะโอ้ดึงนวดให้เห็นยืนอยู่ขี้เกียจตั้งนานเชียวพี่คะหนูไม่ได้จะมาตัดผมหนูจะมาหาปู่ที่เขาเป็นนักกล้ามาเอาละนี่เราต้องเถียงกันแล้วครับนี่แหละปู่แบนแล้วครับตัดผมนี่แหละครับโหสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดูกล้ามเขาดิพี่ชิดซ้ายเลยอ่ะขอหลบ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 สวัสดีค่ะปู่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะใช่แล้วค่ะนี่คือปู่แบนดำรงจันนวลนักกล้ามอาวุโสวัย76ปีอดีตนักเพาะกายที่เดินสายประกวดมานับร้อยเวทีปัจจุบันปู่แบนหันมายึดอาชีพช่างตัดผมอยู่ในตลาดล่างอำเภอตาคลีนี่แหละค่ะและที่นี่ก็คือร้านตัดผมของคุณปู่นั่นเองมีชื่อร้านไหมคะแบนบาร์เบอร์ชื่ออ๋อเป็นชื่อนี้เลยชื่อนี้เมื่อก่อนเป็นแบนบาร์เบอร์เป็นแบนบาร์เบอร์ก็คือชื่อของคุณปู่คุณปู่แบนนั่นเองแล้วที่ร้านตัดผมของเราเนี่ยเราเปิดมานานแค่ไหนแล้วคะอ๋อผมเปิดมาตั้งแต่โน่นน่ะตอนอายุ25เปิดเป็นที่ตัวเองนะฮะโอ้คือเริ่มฝึกตัดผมมาก่อนไปเรียนมาหรือยังไงคะตอนอายุ15ครับ15ครับพร้อมก็เล่นกล้ามไปด้วยเล่นกล้ามไปด้วยตัดผมไปด้วยจริงๆมันดูไม่ค่อยไปในทิศทางเดียวกันเท่าไหร่นะคุณปู่นะแต่ก็พอตกเย็นแล้วเราว่างครับว่างเสร็จแล้วก็มาเล่นกล้ามลูกค้าประจำที่นี่เยอะไหมคะคุณปู่ก็เดี๋ยวนี้ก็น้อยลงไปหน่อยแต่ว่าเมื่อก่อนเยอะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนอายุเท่าไหร่คะแบบเป็นวัยรุ่นเด็กๆหรืออะไรงี้มีไหมส่วนมากจะเป็นผู้อาวุโสนะอาวุโสแล้วแล้วคุณปู่คิดราคายังไงคะอะไรฮะคิดราคายังไงหัวละ80บาทคุณ80บาทเองอ่ะอุ๊ยถูกมากเลยนอกจากจะเป็นช่างตัดผมแล้วเนี่ยคุณปู่เนี่ยคะยังเป็นเจ้าของฉายาสิงโตเผือกนครสวรรค์ใช่ครับมันมายังไงคะฉายานี้ฉายานี้ผมไปประกวดชายงามที่ชลบุรีครับเป็นชายงามก็คือประกวดกล้ามกล้ามนี่เขาดูอะไรบ้างคุณปู่คะความสมส่วนของร่างกายความชัดเจนเลยความชัดเจนของกล้ามเนื้อแต่นี่เสร็จแล้วก็อาจารย์ภูนนะคุณศักดิ์กิ่งมณีค่ะท่านตั้งชื่อให้ผมเห็นผมขาวมาแล้วก็อยู่นครสวรรค์อ๋อคำว่าสิงโตเผือกเนี่ยแปลว่าคุณปู่เนี่ยเผือกขาวมากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับงั้นขอแอบดูกล้ามนิดนึงได้ไหมคุณปู่พอจะแบบได้ได้ครับขกแขนให้ดูนิดนึงได้ไหมคะไม่ได้คิดอะไรเลยจริงๆนะนี่ไม่ได้ส่วนตัวเลยครับโอ้คุณผู้ชมนี่คือกล้ามของคนอายุ76ปีไม่ใช่อะไรนะใหญ่แล้วเผือกมากขาวมากค่ะได้ก็ได้ก็ได้คุณปู่คุณปู่ทำไมอ่ะขนจังเลยนั่งตรงเนี้ยครับโอ้โหคุณปู่อากาศมันร้อนค่ะนครสวรรค์อากาศมันร้อนแหมอากาศที่ว่าร้อนยังไม่ฮอตเท่ากล้ามอกขาวๆของปู่เลยนะคะเนี่ยเอาเป็นว่าใครอยากมาให้ปู่แบนออกแบบทรงผมเท่ๆให้เลยก็เรียนเชิญที่แบนบาร์เบอร์ฝั่งตรงข้ามธนาคารทหารไทยสาขาตาคลีได้เลยจ้าว้าวและที่นะคะคุณผู้ชมก็คือบ้านของคุณปู่แบนนั่นเองค่ะซึ่งเขาก็เปิดเป็นยิมด้วยชื่อว่าดำรงยิมค่ะมาจากชื่อจริงของคุณปู่นั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยนะคะว่าคุณปู่เนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงมีไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจยังไงไม่แน่นะอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่ดูอยู่ก็ได้ตามมาก่อนไปเลยค่ะไปสำรวจดำรงยิมเราได้แวะมาพูดคุยกับย่าเชงภรรยาของปู่แบนด้วยแหละค่ะซึ่งก็ทำให้เราได้รู้จักปู่แบนมากขึ้นเยอะเลยทีเดียวสวัสดีค่ะชื่อเชงแต่งงานกับคุณปู่มาได้ราวๆอายุ17 18
ก็มาอยู่ด้วยกันมาได้50ปีแล้วค่ะเริ่มต้นที่ออกกำลังกายกันมาด้วยกันเพราะว่าที่ก่อนไม่ค่อยมีใครมาเล่นด้วยก็จะไปคุมเขาดดคุมเขาแล้วก็หาของหาอะไรก็ช่วยกันตั้งค่ายขึ้นมาจากที่ไม่มีอะไรเลยปู่แบนก็เป็นคนใจดีนะไม่ใช่คืออยากจะให้เด็กเข้ามาเล่นเยอะๆอ่ะจะสนับสนุนเด็กอ่ะคือเด็กบางครั้งไม่มีเงินมาขอก็ให้นะให้เล่นนะไม่ใช่ไม่ให้นะเนี่ยเป็นคนประเภทนั้นคืออยากสนับสนุนเด็กจริงๆเนี่ยได้มาเท่าไหร่ก็ลงเหล็กหมดไม่ได้เอามาเก็บหรอกลงเหล็กมั่งซื้อนู่นซื้อนี่มาใส่ในค่ายก็คือเขาตัดผมอยู่เขาตั้งร้านอยู่ตัดผมเราก็ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ในตลาดก็ช่างในร้านเขาก็ช่างในร้านเขาก็บอกกับปู่แบนว่าเด็กคนนี้ดีนะก็พี่อินเขาก็แอบไปติดต่อว่าทางนี้เขาชอบนะอย่างเงี้ยปู่แบนเขาชอบอย่างเงี้ยแล้วก็มาบอกปู่แบนว่าเนี่ยแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยชอบคือเสี่ยมไปเขาแล้วก็นัดกันไปเจอแล้วก็เราก็พอดีจังหวะว่าไปเล่นสิงโตหัดสิงโตเขาแห่งานเจ้าแม่คือเราก็ไปเล่นสิงโตเขาก็ไปฉลักดูที่เราเล่นอยู่คุณปู่คะที่นี่ก็คือดำรงยิมครับมาจากชื่อจริงคุณปู่เลยเนาะครับผมเป็นยังไงมายังไงคะเนี่ยเปิดมานานขนาดไหนแล้วคะโอ้นานแล้วครับนานประมาณกี่ปีพอจำได้ไหมคะโอ้หลายปีครับหลายปีแล้วครับประมาณ40ปีได้ครับ40ปีครับทราบว่างแต่เริ่มต้นจริงๆราคาที่เนี่ยคุณปู่บอกว่าเก็บมันตั้งแต่แบบบาทเดียวครับบาทเดียวครับผมคุณปู่อยู่ได้ยังไงบาทเดียวแล้วอุปกรณ์ตอนนั้นมันเป็นยังไงคะก็เนี่ยเป็นเหล็กที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยก็เคยเก็บเล็กเก็บน้อยมาก็หามาเล็กๆน้อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆค่ะแต่ปัจจุบันก็ยังคงราคาเพิ่มขึ้นมาไม่มากไม่ไม่เลยคือ10บาทครับ10บาทครับแต่คุณผู้ชมคะ10บาทดูด้านหลังนี่คะอุปกรณ์ครบครันแถมมีหลังคากันฝนกันแดดอย่างดีไฟพร้อมน้ำพร้อมครับถามจริงๆค่ะคุณปู่คะเราคิดอะไรอยู่ว่าทำไมต้องแบบทำอะไรขนาดนี้ผมอยากจะสร้างแล้วก็เสริมให้เด็กๆเนี่ยมีพลานามัยดีครับสร้างเด็กๆเนี่ยเด็กที่เขาขาดโอกาสที่จะเล่นหาที่เล่นไม่ได้อะไรแบบนี้คืออยากจะให้เรามีความใฝ่ฝันว่าวันหนึ่งเราต้องมีค่ายอะไรเงี้ยค่ะนี่นะคือความใฝ่ฝันจริงของเราเป็นจริงแล้วงั้นเดี๋ยวเราให้คุณปู่เนี่ยพาไปเดินชมยิมหน่อยได้ไหมคะได้ครับแอบบอกนิดนึงว่าอุปกรณ์ในยิมของเรามีอะไรบ้างให้คุณผู้ชมรู้จักนิดนึงเนาะได้ครับเอาเริ่มจากทางด้านนี้ก่อนเลยค่ะคุณปู่ขานี่คือเครื่องอะไรคะอันนี้เล่นได้หลายแบบครับเล่นกล้ามท้องได้กล้ามท้องก็ได้ให้คุณปู่โชว์นิดนึงได้ไหมคะได้เล่นยังไงคะเนี่ยอุ้ยอันนี้ก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะอันนี้น้ำหนักประมาณเท่าไหร่คะคุณปู่อันนั้นประมาณ3หรือ4กิโล3หรือ4กิโลนี่3กิโลค่ะแขนสั่นเหมือนกันนะคะเนี่ยสำหรับมือใหม่นะ3กิโลให้คุณปู่ช่วยจับท่าให้หน่อยจะต้องยังไงนะคะอ้าขาอย่างนี้ขอโทษเอาพาดตรงนี้เอาพาดขาตรงนี้ลงไปอีกหน่อยลงไปอีกหน่อยนึงอย่างนี้นะคะไม่ใช่ยืนนี้นะอย่างนี้ครับเท้าอย่างนี้นั่นแหละค่ะก็ดึงกันมาแล้วก็ยกอย่างนี้ได้เลยอย่าวางท่อนบนนะครับพาดอ๋อคือต้องลงหมดนี้เลยอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่มีความประทับใจอะไรบ้างหลังจากที่มาใช้บริการที่ยิมที่นี่ก็ที่นี่ก็เหมือนเป็นกันเองครับผมเหมือนครอบครัวครับครับแล้วลุงก็นิสัยดีครับผมเป็นกันเองครับเป็นคนเฮฮาปกติแล้วเราได้ขอคำแนะนำอะไรคุณปู่บ้างไหมคะในการออกกำลังกายครับช่วงแรกๆก็ขอครับผมลุงเขาจะมาสอนเรื่อง
เทคนิคหลายๆอย่างครับผมยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นการดันอกครับผมลุงก็จะมาคอยสอนว่ามันต้องดันยังไงอะไรต่างๆยังไงครับผมตั้งแต่เข้ามานี่ก็เห็นปู่เป็นไอดอลคนนึงเลยครับตอนแรกเนี่ยที่พูดชื่อปู่แบนเคยรู้ไหมว่ารูปร่างเขาเป็นยังไงเขาเป็นใครเป็นนักกล้ามอะไรอย่างนี้รู้ไหมคะไม่รู้เลยครับที่แรกมาถึงก็ตกใจครับเห็นปู่กล้ามใหญ่มากครับไม่คิดว่าจะเป็นนักเพาะกายในสมัยก่อนแล้วพอเราเห็นปู่แล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกยังไงเหมือนว่าเป็นแรงผลักดันอะไรในตัวเรายังไงบ้างไหมทำให้อยากออกกำลังกายได้แบบอยากเล่นให้กล้ามใหญ่เหมือนลุงครับผมอยากจะชื่นชมว่าปู่เป็นเหมือนแรงผลักดันครับแล้วก็ให้โอกาสสำหรับคนที่อยากมีกล้ามอยากออกกำลังกายนะครับครับได้มีโอกาสเข้ามาเล่นที่นี่ไหนๆเราก็มายืนอยู่ในดำรงยิมของคุณปู่แบนแล้วเนาะครับครับช่วยบอกนิดนึงว่าความสุขของเราในวัย76ปีทั้งชีวิตที่เราใช้ชีวิตมาตลอดเนี่ยวันนี้มันคืออะไรคะนี่เนี่ยคือความสุขที่เราสร้างสมมาสมกับที่เราได้เครื่องมือเยอะแยะแล้วก็อาคารที่สูงแบบทำแบบมาตรฐานนะเมื่อก่อนนี่อยู่เล่นแต่ถุนเรือนฮะแล้วก็น้ำแฉะฝนตกนี่น้ำท่วมยุงเยอะนี่เรามาทำอย่างนี้แล้วมันจะแหมดีกว่ากันเยอะแยะเลยเท่าที่คุยกับปู่มาเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเลยนะสิ่งที่ปู่อยากได้สิ่งที่ปู่ทำทุกอย่างมันคือทำเพื่อคนอื่นความคนให้คนในชุมชนใช่แล้วให้ทุกๆคนจริงจริงเล่นกล้ามหันมาบริหารร่างกายนี่นะจุดของผมสุดท้ายจุดด้อยอะไรเงี้ยทำให้เป็นจุดเด่นขึ้นมาครับมีหน้าอกมีกล้ามแขนมีกำลังที่จะเป็นทหารตำรวจหรือจะเป็นอะไรทำงานอย่างอื่นดูแลประเทศชาติต่อไปก็ได้ด้วยได้ครับนั่นนะสุดท้ายให้คุณปู่ฝากถึงทุกๆคนหน่อยค่ะว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญกับเราทุกคนดีมากเลยครับถ้าเล่นได้นะบริหารได้มีเวลาครับเชิญมาดำรงยิ้มได้เลยครับค่ะแล้ววันนี้นะคะสามิลิสเตชันของเราก็ต้องขอขอบคุณคุณปู่แบนด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นสิ่งที่หลายคนปรารถนามากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงที่อายุของเรานั้นมากขึ้นแต่อย่าลืมนะคะว่าสุขภาพกายที่ดีก็ต้องมาควบคู่กับสุขภาพจิตที่ดีด้วยเช่นเดียวกับปู่แบนนักกล้ามอาวุโสของเราในวันนี้ที่ทำให้เห็นแล้วว่าสุขภาพกายและจิตที่ดีนั้นเป็นพลังสำคัญที่ช่วยผลักดันเรื่องดีๆคืนสู่สังคมได้เยอะเลยทีเดียวค่ะและทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวของ Family Station ในวันนี้นะถูกต้องหลากหลายสาระความรู้จริงๆเลยนะครับรวมทั้งความบันเทิงด้วยนะจริงค่ะโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวกับครอบครัวนะคะที่เราสรรหามาให้คุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นข้อคิดดีๆนะคะและความสุขที่มามอบให้กันอุ๊ยเห็นแล้วเธออะไรเอาผู้ชายเอ้ยเฮ้ยไม่ใช่ผู้ชายแบบนี้ให้ได้นะในฐานะที่เป็นผู้ชายเป็นถึงอดีตแชมป์โลกเนี่ยเขายังดูแลเอาใจภรรยาของเขาถอดหัวโขนเอาศักดิ์ศรีตัวเองออกทั้งหมดแล้วก็ทำให้ครอบครัวมีความสุขที่สุดเนี่ยน่ารักจริงน่ารักมากเดี๋ยวใจเย็นค่ะเราไม่ต้องกีเขาขนาดนั้นแล้วดูซิความเป็นต้นตะการเนี่ยอยากเป็นเขาบ้างคือเป็นต้นตะการเราก็ดังนะเป็นพิธีกรพิธีกรเอาใจเย็นขนาดนี้ปะเนี่ยก็นิดนึงนะไอ้ยาอย่าไปยอมคุณผู้ชายทั้งหลายนะคะที่เป็นฐานะสามีต้องรักภรรยาอย่างนี้แหละจะแน่นอนครอบครัวจะได้มีความสุขนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับเราพบกันใหม่กับเวลาใหม่นะครับ 14:00 น.ทุกวันอาทิตย์ทางช่อง 14 M-Cord Family วันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ